สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิติใหม่แห่งการดูหนังโรงภาพยนตร์ในจีนเปิดประสบการณ์ใหม่ดูหนังไปกินชาบูไปได้ด้วย เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเวลาไปชมภพาพ,พยนตร์ในโรงหนังล้วจะได้เห็นผู้ชมหลายคนที่ซื้อขนมขบเคี้ยวหรือของวางเข้าไปกินระหว่างชมภาพ,พยนตร์เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นป๊อปคอร์นไปจนถึงของวางที่ทางโรงหนังจําหน่ายอาทิไส้กรอกมันฝร,รั่งแผ่นทอดกรอบและน้ำอัดลมเป็นต้นหรือที่จะดูแปลกขึ้นมาสักหน่อยอาจจะเป็นเมนูที่ดูจริงจังมากขึ้นอย่างเช่นไก่ทอดหรือปลาหมึกทอดที่มีจำหน่ายที่โรงภาพยนตร์ในประเทศเกาหลีใต้ ล่าสุดตำนานบทใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศจีนหลังชาวเน็ตพากันแชร์ภาพของโรงหนังแห่งหนึ่งในจีนที่เปิดให้ลูกคา้าดูหนังไปกินชาบูไปได้ด้วย โดยก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้ใช้ Reddit เ,เจ้าของบัญชีวินเลสกี้ได้โพส์ภาพของโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในประเทศจีนที่ดูยังไง่ายก็เป็นโรงหนังเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือบริเวณโซนที่นั่งที่โซฟาแต่ละจุดจะมีโต๊ะและเซ็ตหมอ้อไฟชาบูรวมไปถึงวัตถุดิบต่างๆตัง้ตงอยู่ตรงหน้าพรา้อมระบุข้อความว่าคุณสามารถกินชาบูในโรงหนังที่ประเทศจีนได้แล้ว มาโพสต์ดังกล่าวได้กลายเป็นไวรัลและมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามอาทิเช่นถ้าคุณเป็นคนที่รำคาญเสียงคนอื่นเวลาเคี้ยวป๊อปคอร์นลองเปลี่ยนเป็นเสียงซดน้ำซุปดูสิอีความคิดเห็นบอกว่าดูเหมือนนี่เป็นร้านอาหารที่ใช้หนังให้ลูกค้าดูระหว่างกินมากกว่านะอีกความคิดเห็นบอกว่ามีโรงหนังหลายแห่งที่เสิร์ฟอาหารเหมือนกันแต่ชาบูดูน่ากินมากอีกความคิดเห็นบอกว่าฉันคงอยากดูหนังโดยไม่มีกลิ่นชาบูลอยมาให้ดมมากกว่าเป็นตน้น นอกจากนี้ทางผู้ใช้ Facebook ชาวไทยที่ใช้ชื่อบัญชีว่า Mama Bear Studio เองก็ได้ออกมาโพสตภาพบรรยากาศภายในโรงหนังที่เสิร์ฟชาบูพร้อมระบุข้อความในแคปชั่นว่า โรงหนังที่จีนดูไปกินชาบูไป S.F. Major เอาหมูกระทะมาเลยคะ่ะอย่าไปยอมเขาฮ่าฮ่าฮและแน่นอนว่ามีชาวเน็ตไทยเข้ามาสแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวมากมายเช่นกันอาทิเช่นอย่างนี้ต้องทุเรียนครับอีกความคิดเห็นบอกว่าที่ไทยน่าจะมีแบบนี้บ้างผมคนหนึ่งแหละที่ชอบทานไปดูหนังไป อีความคิดเห็นบอกว่าทุกวันนี้แค่ป๊อปคอนก็รำคาญความจอบแจ๊บแล้วอีกความคิดเห็นบอกว่ากินซอยจุ๊บไปดูซอไปอัธรรตสุดๆอีกความคิดเห็นบอกว่าแล้วจะกินรู้เรื่องใหม่เนี่ยอีกความคิดเห็นบอกว่าพอกินชาบูมันก็ต้องโฟกัสชาบูอะดูหนังไม่น่ารู้เรื่องอีกความคิดเห็นบอกว่าออกมากลิ่นคงจุดๆ,ๆเป็นต้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหากมีโรงหนังในไทยให้บร,ริการพร้อมเสิร์ฟชาบูแบบนี้จะลองไปใช้บริการหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากเดะจอยขอบคุณครับ